โลโลเทสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับเราในแบบ Dragon Ball Fighting Fighter นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไรผมถึง N ไหนวะ N 5ลองดูดิเพราะว่าผมไปสุ่มกาชามาได้ของดีด้วยแล้วมันก็มีกิจกรรมคุณยื้ออะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยอันนี้บอกพลังโจมตีบอกสติงเอจีเฮ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ใจไอ้เหี้ยแล้วกูเล่น N5 ด้วย N5 กูผ่านอย่างวะที่ผมกลับมาเล่นเพราะว่ามันมีคนไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่แบบมาซื้อแบบอันนี้เล่นอ่ะกูจิต้าอ่ะกูจิต้าก็ได้สายเอจิกดอันนี้พลังเอ้ยเสียงประมาณนี้ก็ได้นะคิดว่าน่าจะได้ยินนะน่าจะได้ยินแหละทับ FPS เช็ค FPS ผมตั้งไว้ที่60 FPS นะมันจะได้ไม่กระชากแล้วก็ปิงตอนนี้อยู่ที่77ผมใช้ VIP นะครับของโปรแกรมบูสเตอร์ก็คือ UU นั่นเองโปรแกรมสุดนิยมมันดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมรู้จักมากด C นะกด C เวลาเราตัวนี้ออกมาปุ๊บกด C มันจะถ้ากด C จะเป็นคีรัตกด C ตอนนี้เลยมันจะเป็นแบบเนี่ยไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปทำภารกิจนั่นเองนะโอเคส่วนฉายานี้มันบังเดี๋ยวผมมีวิธีแก้โอเคเรามาคุยกับผู้เฒ่าต่อก่อนเพื่อที่จะได้ถ้าจำไม่ผิดก็คือมันจะให้รางวัลนี่แล้วก็เลือกเพราะเราเป็นเอจิเลือกท่านไคโอส่วนตัวไก่ก็เอามาไว้สำคัญมากตัวไก่มันเอาไว้รวมเอาไว้ใช้อะไรเนี่ยที่ขวาเข้ามันก็ที่ขวาเข้าตัวอ่ะสี่เก้าอันนี้ประสบการณ์กดไปส่วนนี้สกิลแง่ให้หมดเลย แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่ใช่จำไม่ผิดผมจำได้อยู่กดซื้อกระดองมาแล้วก็ซื้ออันนี้น่าจะเป็นแคปซูลเปล่าวะสกิลแคปซูลเอาเป็นไอเทมมันมีคนไทยคนนึงแบบตึงๆผมไม่ได้คุยกับเขานานแล้วเขาตึงมากเล่นจนพลังต่อสู้เขาตอนนี้ไปที่ประมาณ 2,000 3,000 แล้วบ้างตอนนี้พลังต่อสู้ผมอยู่ที่ 1,000 อันนี้คือ 1,000 นี่ผมเล่นมา 2-3 เดือนเลยแล้วตอนนี้มันก็มีคือคิดบูคิดบูปั๊บปั๊บวิโอ้โหกูดวงดีขนาดนี้เลยเนี่ยกดเลยสิครับอันนี้ทางโจมตีอันนี้โอ้โหดูดิกูนี่มันดวงดีดวงที่พระเจ้าจริงเลยต่อไปมันให้ทำอะไรวะอ๋อก็กดอัพตรงนี้กดขี้ขวาเลยมันอัตโนมัติกดขี้ขวาปุ๊บมันจะอัพอัตโนมัติไม่ต้องมานี่มาอย่างนี้ปุ๊บจำได้อยู่แล้วก็กดอัพอันนี้ให้มันตันเพราะว่าเหรียญจะเกิดไวขึ้นเราส่วนใหญ่ต้องเน้นฟาร์มเหรียญใช่ที่กลับมาทำแบบนี้พูดอีกรอบพูดรอบเผื่อลืมเพราะว่าคนมาซื้อ ID account ของอันเนี้ยของเซิร์ฟจีนเยอะมากคนทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ากูไปเล่น TCG ทำไมวะ TCG กูแม่งไม่อัปเดตไม่นั่นไม่นี่ไม่มีแมปใหม่ๆโผล่ออกมานั่นแหละครับมันสนใจวอร์คราฟที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่จีนนะครับผมจะบอกไว้เลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่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 เลยเวียดนามมันยังเอาแบบจีนไปเล่นนะคิดเอาแล้วกันนะฝรั่งเนี่ยส่วนฝรั่งนี่จะไม่ฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบจีนนั่นแหละแต่ก็มันก็จะมีแบบที่แบบว่าเกาหลีจีนแล้วเขาก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วฝรั่งก็เล่นก็เขาไม่รู้อีกเขาคิดว่าเป็นฝรั่งทำประมาณนั้นคนไทยก็มาเล่นซื้อแอคเคาท์มาเล่นแมปนี้โดยเฉพาะเยอะมากแล้วก็ AB แล้วก็ตามด้วย True จริงๆแล้วมันอาจจะมีแมปที่ดีเยอะกว่านั้นแต่ผมไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานนั่นอันนี้อะไรนะเกราะป้องกันแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็เรียนโอเคต่อไปเวอร์ซิก้าปุ๊บไปเอ๊ะ N6 หรอแม่ง easy ป่ะอีซี่ป่ะเฮ้ยรู้โหดขึ้นวะ
โหดขึ้นปะวะถ้าใครเขาเรียกว่าไงนะแบบไม่รู้ว่ากดเรียนมาอะไรมาอย่างนี้แล้วแบบใช้อะไรยังไงแนะนำใช้โทรศัพท์นะครับสแกนเอาผมแนะนำสแกนเอามันจะแปลภาษาแล้วแหละก็จะพลังโจมตีอะไรเงี้ยของมันมันจะอธิบายให้นะอ่ะเรียนให้มันสิทธิ์เลยเรียนจะได้เกิดไปไวนะแล้วก็อย่าลืมไปตีเก็บดาร์กบอลนะครับมันมีคนตอนนี้ผู้เล่นใหม่ก็งงกับวิธีเรียกดาร์กบอลผมเห็นเขามาถาม3คนละถาม3 2 3คนละเกี่ยวกับเรื่องขอพรขอพรเทพเจ้ามังกรนะเล่นกับเพื่อนมันก็เล่นได้นะแต่มันจะค่อนข้างจะแย่งไอเทมกันแย่งขอพรกันแย่งกันขอพรอะไรประมาณนั้นนะนี่ได้อะไรกันดีนะโอเคก็เดี๋ยวไปไหวหรือเปล่านะนี่กายภาพเนี่ย 20% ก็ใช้กล้องโทรศัพท์หรือแคปหน้าจอไปแปลในกล้องก็ได้แต่แนะนำว่าใช้โทรศัพท์เดี๋ยวเล่นไปสักพักมันจะจำได้ครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสกับมันไอ้พวกภาษาจีนเนี่ยเล่นไปสักพักเอาจริงๆมันจะจำได้เองอันนี้อินเนี่ยจำได้เลยเป็นอินอันนี้จะเป็นลูปลีกเนี่ยจะเป็นซีเรียสนี่จะเป็นลูปลีกตีเร็วขึ้นอันนี้จะเป็นเด้งทรัพยากรพยายามเอาต้นเกมเอาเด้งทรัพยากรดีๆนะผมแนะนำเพราะว่ามันมีสกิล EX อีกนะเว้ยเห็นปะผมลืมเปิดอะไรพวกนี้ดูเลยเนี่ยจิตกรรมแม่งเยอะมากอะขอพรดาร์กบอลดาร์กบอลอะไรของมันก็ไม่รู้เยอะๆอันนี้ก็จะเป็นตัวละครพิเศษอีเวนต์พิเศษเพื่อเก็บเศษเล่นต่ออะไรเนี่ยเล่นหนึ่งตาปุ๊บมันจะเก็บเศษให้ครบ10ตาแล้วเอาไปแลกตัวละครตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยเยอะเยอะมากจริงๆไหนวะสกิล EX อันนี้อ๋อมันเป็นพวกอะไรที่เราผ่านดีกว่าอันนี้ที่มันเก็บนี่สกิลอันนี้จะเป็นสกิลทิปเป็นเอสอันนี้จะเป็นสกิล EX ประมาณนี้ครับทุกคนนี่แหละมันไอคอนมันทำดีอะไรมันทำดีแต่เสียงเดียวไอแมปเชียที่แม่งผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ทำไมล่ะพี่ทำไมไม่ชอบมันเพราะมันไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยลงทุนที่จะทำโมเดลเลยครับทุกคนมันไม่เคยเลยแม่งเอาของเก่ามาอย่างเดียวเลยเอาของเก่าแล้วเอาจากแบบนั้นแบบนี้มาแล้วคือคนอะไรวะคนในทีมมันอ่ะค่อนข้างจะอีโก้สูงใช่อีโก้สูงมากผมไปโยนโมเดลที่ดีๆให้ที่มันไม่เคยมีเนาะของพวกรัสเซียผมก็ไปเอามาเอาไปโยนให้เขาก็คุณต้องการอะไรคุณทำแบบนี้ไปทำไมคุณอยากได้อะไรก็บอกว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็คุณไม่มีโมเดลใหม่เลยนะหมั่นไส้ยังไงแบบแม่งทำไมรายได้มึงเยอะมากเลยแบบทำไมมึงไม่ซื้อเรียกว่าอะไรนะแบบมึงไม่ซื้อโมเดลหรือสั่งทำโมเดลอะไรวะนี่โมเดลพวกเนี้ยแม่งมีหมดเลยนะผมมีหมดเลยก็คือจริงๆผมไม่ได้ขี้โม้ผมมีหมดเลยในเนี้ยมันเป็นโมเดลที่มันเป็นของเก่าอยู่ตั้งแต่ปี2012 2013เลยมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะ2000ไม่ถึง2018ประมาณเนี้ยคิดว่านะก็นั่นแหละผมเลยหมั่นไส้ผมก็เลยโยนให้แล้วผมก็เลิกเล่นไปพักนึงเพราะทำงานแล้วนะมีมาเยอะแล้วนะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ไปตีเอาดาร์กบอลหรือยังยังไม่ได้ด้วยว่ะยังลูกแรงไม่ได้เลยเนี่ยมันถ้ามันครบเรียกว่าครบแล้วปุ๊บมันจะนี่ได้ครับปุ๊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 บมันจะเปิดแกนวาร์ปเห็นไหมเข้าไปเติบตีปุ๊บหนึ่งลูกอันนี้จะเป็นเอจิเนี่ยจำไว้ตัวหนังสือยาวๆอย่างเนี้ยจะเป็นเอจิกดเข้าไปเลยนี่จะบวกเอจิเนี่ยแล้วต่อไปก็ไปตีลูกที่สองลูกที่สองตีไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมีอะไรของกันล็อกเช็คอินอ่ะครับก็จะบวกลงบวกพลังเล่นครบวันหนึ่งเล่นครบ360นาที2ชั่วโมงเวลานั้นมันจะให้ตัวกาชามาประมาณตัวกาชาประมาณ8-9ใบเลยมั้งสูง
สุ่มเลยก็ถ้าสุ่มได้ของดีก็เอเดตาพลังก็จะเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ก็จะเป็น 1,200 1,300 อะไรประมาณนี้อันนี้นี่อันนี้จะเป็นสเต็งจำตัวหนังสือไว้เนี่ยสเต็งมันสามารถดีได้นะถ้าจำไม่ผิดกดอันนี้ป่ะไม่ใช่อันไหนวะโอ้มันต้อง3รูปป่ะน่าจะต้อง3รูปเดี๋ยวกูก็ลืมโอเคต่อไปทำให้ตัวละครเวล46ป่ะว่ามันจะแปลงร่างเอาจริงด้วย46 46ปุ๊บมันจะเป็นพลังซูเปอร์ไซย่าบวกพลังบวกพลังตัวดีบวกความดีกดหอคอยคาลินนะมีประโยชน์มากนะไปอันนี้จะบางอันนี้น่าจะเป็นบางดูดีๆนะมันจะมีตีคิดคอนแรงด้วยอันนี้จะตีไกลตีไกลขึ้นผมแนะนำว่าอ๋อตีไกลจะได้ไม่ต้องไปยืนตีมันมาแล้วโกจิตะซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ทำอะไรต่อเก็บตังบอลลูกที่3ใช่ๆๆเตะเตะเตะเข้าไปอ๋ออย่าลืมนะเนี่ยมีลูกไฟเยอะเนี่ยลูกไฟเยอะ 14,000 เนี่ยกดตรงนี้เนี่ยกดปลายิงฆ่ามอนสเตอร์สแตทยิงเพิ่มเยอะอันนี้จะเป็นได้ทรัพยากรเยอะขึ้นเอาอัพจริงๆอ่ะอัพปลาสัก10ก็พอแล้วที่เหลือก็ลงลูกแก้วส่วนอันนี้จะเป็นเด้งเลเวลไวขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นบวกพลังโจมตีกายภาพนี้จะเป็นเวทมนต์ส่วนนี้จะเป็นลีเลียดส่วนนี้จะได้ไอเทมเออผมลืมพับเดี๋ยวตอนนี้อันนี้เก็บของอันไหนนะนี่ปีกจริงๆผมก็มีนะแต่ผมไม่ใช่หลักเก็บปิดปิดขออนุญาตตรงนี้ปิดปิดลาวไปประมาณนี้ครับอินก็กดดาวดูได้นะว่าอันไหนคูลดาวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาดูปึ๊บนี่อินก็3รูปรวมกันเข้ามาใช่ไหมอันไหนวะอ๋อนี่ไงกดดีเออมันจะมีให้เลือกแล้วก็หาเลือกเอจินี่ไง2ดาวด้วยอันนี้2ดาวอันนี้3ดาวอันนี้2ดาวพยายาม AG ก็เลี้ยงให้เป็น AG หมดมันจะบวกสแตทเยอะพลังเต็มทีตอนนี้250น่าจะ200,000แล้วเนี่ย200,000แล้วนะพอดีตีเลยไวขึ้นสกิลก็จำเป็นนี่ตีไกลขึ้นดีเลือดเป็นนี่กันมีเหรียญเยอะขึ้นสนามตีเหรียญเลยครับจะบอกให้มันจะได้แบบตีเหรียญเยอะๆเนี่ยจะได้เพื่อที่จะไม่เรียกว่าอะไรนะเนี่ยถ้ามันครบ2,000มันก็จะขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยอัพสเต็ปไปเรื่อยครับครับขออีกหน่อยนะจบอันนี้ได้ทรัพยากรเยอะขึ้น20ปีน่าจะใช่มันเป็นรูปไม้กับรูปเหรียญน่าจะได้ไม้กับอันนี้เยอะขึ้นดูดิปุ๊บ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 เร็วก็เด้งไวขึ้นแล้วมาจัดอันนี้
มีมาเยอะเอาไว้ทำอะไรดีเอ้านี่ไงน้องกดสกิลก็ได้กดเปลี่ยนสกิลครับครับสกิลดีๆเดี๋ยวเป็นที่เป็น S ไปเลยครับครับดีนะกินูมันช่วยฟาร์มได้แต่ใช้ยาจิโรเบ้ดีกว่าผมแนะนำจะตีมังกรตัวที่3จะได้ดังมันเอจิอันนี้อินตัวนี้จะตีที่4ดีละเห็นปะเร็ว60ละการที่เราจะอัพเวล60เราก็ต้องไปตีคิดบูนไหวป่าววะไหวว่ะโหดด้วยไปถึงกูเนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่อันนี้ตีกายภาพเอาไปอันนี้จะรีเลือดอันตีกายตีบอสกันโอ้ยอันนี้ต้องใช้เนี่ยกดใช้ได้นะวางกันผมก็จะบวกเรียกว่าอะไรนะเพิ่มในตัวกดตีนะกดหัวนะกดหัวเพิ่มในตัวเองหม้อข้าวไม่ใช่หรอวะก็จะไม่ผิดอ่ะโหมีหลายซีซั่นแล้วเนี่ยเยอะแบบน่าวะทุกคนเบื่อเลยเออแปลผิดแล้วอ่ะแย่แล้วผมลืมวิธีหรือวิธีดูไอเทมในกระเป๋าอ๋อเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนวะอันนี้ไม่ใช่เชี่ยแย่ละดูไปตามบอลลูที่สามต่อสเต็งไปตีลูกที่4เปิดแกนรับได้ยังยังเปิดไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บของเดี๋ยวเกิดอะไรเนี่ยกูก็ลืมแล้วเนี่ยโอ้ what the fuckกดแท็บดูค่าสถานะต่างๆเสียภาพเวทมนต์ความแรงดิฟฟอนอะไรเงี้ยแต้ม 6,000 กดได้เลยนะไม่อยากเสียเวลาสเต็งที่ต่อนี่คือตรงไหนวะนี่คือสถานที่ใหม่เหรอวะของดีมันจะท
าคิดปูปอบปอบปอบมันจะเด้งเนี่ยมันจะเด้งสตันดีมากแล้วก็หาแบบทำตัวละครให้เรามาตีตัวมาตีไกลๆอ่ะมันจะโอเคแล้วอะไรอื่นห้องข้าวนี่ก็สเต็งนะครับสเต็งนะฮะโอ้เชี่ยเกาะเอามาก็ได้วะจำเป็นแล้วนะตรงนี้มันจะบวกอะไรดีเยอะๆเลยเยอะๆมากดูได้เลยก่อนที่ดีเท่าไหร่เฮจิลูกที่6ว่ะเริ่มๆๆๆดูดิเอจิอ้าวจัดไปลูกที่4ว่ะมันต้อง3รวม3ลูกรวมกันลูกที่1ลูกที่2ก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่คนจะทำไหวป่าววะไหวเอ้าไหวว่ะสกิลกูโหดยังไงล่ะสกิลกูไม่เข้าด้วย N5 แต่ว่ากูน่าจะอีซี่แล้วแหละสงสัยผมต้องไป N6 อีกแล้วเอ็นนี่มันอีซี่อะต้องขออีนี่โอ้ยชิบไปต้องมาดูคิสบูแม่งโคตรโหดโคตรอันตรายเลยว่ะอินอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหขอพรจากเครื่องจำก่อนดูดิได้ไหมมันมีมังกรคูดาไหมเอ้าไอ้นี่ไม่ได้เหรอเนี่ยตีแล้วก็กดบัฟอันนี้มาแล้วไงแคปซูลกันเอาซื้อแคปซูลอันนี้ดาบอันนี้ไปเติมตีตีแรงขึ้นอ่ะดูครับว่าจะต้องใส่นะเป็นระยะตีไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ามันต้องตีหลายทีไม่ควรตีหลายทีไหวดิสกิลกูมันโหดโอ้ยเดี๋ยวค่อยขอพรเดี๋ยวค่อยขอพรแล้วกันไปทำภารกิจสตอรี่หน่อยมันก็ได้เท่เหมือนกัน
ไวมากมันเดียวช็อตฟีเซอร์ละพวกหมายเลขพวก Android อ่ะเรียบร้อยตายตายตายหมดเออตีลง3ตัวเออจัมบ้าจัมบ้าโอ้อะตีมันตายตายตีเข้าเรา3ตัวเห็นปะของเยอะปะบางที่ของสีม่วงก็ดูด้วยนะอันนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้ตีกายภาพแรงขึ้นรวมเรื่องเรื่องเรื่องอุ้ยกล่องของขวัญวะจะได้ไอเทมต้องไปทำแชร์เอ้าอันนี้ถ้าตีครบ 2,000 ตัวใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นไอเทมทริปเปิลเอสให้อันนี้ตีกดปุ๊บจะได้เงินยังไงนะที่ยังไม่ได้ตีตีแล้วนี่นี่อ๋อนี่ยังไม่ได้เอาติดติดติดปั๊บปั๊บปั๊บอะไรไม่เอานี่รอเนี่ยรอนี่ปุ๊บเดี๋ยวผมจะขอพรละอ่ะพอมันมีครบ7ลูกใช่ไหมเรากดตรงนี้ไปกดตรงนี้นะแล้วก็เรียกดราก้อนบอลมารวมแล้วก็ขอพรเห็นไหมขอพรมันก็จะให้พรมา3ข้ออันนี้จะเป็นออสเต็ปน่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็นไอเทมเอาเดี๋ยวไอเทมอ๋อเป็นแคปซูลกดไปใช่จะมีเอฟเฟกต์ของมันอีกแปลว่าได้อยากรู้เอออันนี้คืออะไรนี่คืออะไรปะเชี่ยกดใช้ไม้โอ้ตีสามันไม่เข้าง่ายเยอะแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพอดเราต้องทุบเปลี่ยนละเอจีให้กูโอ้แล้วเลือดได้เลือดพระเจ้าจอดเอ้าเลือดก็ได้โอ้โหสเต็งไอ้เจ้าเว้ยนี่อะไรเนี่ยดิเดี๋ยวไล่ทีกันเพลินไหมเพลินดิเวลาเราเล่นอ่ะมันเพลินเว้ยได้ตังค์ 500,000 อ่ะเป็นกูจิตาสโอ้พลังแม่งมา800ไปไหวไหมจะไม่ไหวแล้วถ้าไหวนี่มันจะเป็นยังไงก็ต้องแบบว่าตีแบบไม่กี่ทีเลือดแบบลดเป็นข้ออันนี้มันลดทีละปิดทีละปิดอ่ะถ้ากูแจก็ดีนะเพื่อนเอ้ยคีย์ทองเอาไอเทมที่เป็นเอส3ชิ้นรวมมันจะเป็นสีม่วงไม่ใช่อะไรไม่ได้อะไรเลยโอ้โหกูเลยจะเชื่อมาดิตีจอมือต่อตายตายอุ้ยเชี่ยโหดีกูอันนี้ได้ทรัพยากรเยอะขึ้นอันนี้พลังจะตีเวทกับไม่นี่ทรัพยากรอย่างเดียวเลยกูอ่ะตีขอพรต่อขอไว้ได้กี่ครั้งน่าจะ3รอบป่ะปั๊บปั๊บปั๊บลองแปลนี่เดี๋ยวผมแปลให้ดูว่าอันแรกคืออะไรน่าจะเป็นที่รวมไอเทมคิดว่านะเดี๋ยวเป็นครับผมเปิดแอป P
พลิเคชันสแกนการสร้างดาวเคราะห์หนึ่งความเสียหายสุดท้ายแคปซูลการสร้างดาวเคราะห์ความเสียหายสุดท้ายอันที่สองคือซิลิคอนอะไรดีวะซิลิคอนเดี๋ยวกันเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ชิดคืออะไรเมื่อกี้น่าจะได้ฟังเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างนะดูหนึ่งนี่แหละกงจักรว่ะกงจักรนี่น่าจะเป็นอินป่ะแต่มันสตันอะเด็กก็ดีไหมมันก็ดีอะแต่น่าจะเป็นของสเต็งนะใช้พิเศษบอสตรงนี้ผมไว้หมดเอ้ยนี่ไงฆ่าฟีเซอร์ปุ๊บผมมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่แบบว่าถ้าฆ่าฟีเซอร์ใช่ไหมจะมีโอกาสได้สกิล EX หรือไอเทมเนี่ยอันนี้แหละแต่มันเป็นสเต็งวิธีก็คือฟรีได้อันนี้จะอินอันนี้น่าจะพลังโจมตีเพียวๆเลยมั้งเดี๋ยวผมแปลให้ดูแปลให้จริงๆด้วยพลังโจมตีล้านหนึ่งพลังโจมตีเพิ่มขึ้นบวก 30% ทุกๆการโจมตี8ครั้งพร้อมความเสียหายแบบปรับได้พลังของโจมตีคูณ10อ่ะโคตรดีไอเทมชิ้นเนี้ยไอเทมใหม่เหรอวะแจมแมวอ่ะลองดูดิไหวไหมเฮ้ยเมื่อกี้เหรียญโตคืออะไรเหรียญโตอันนี้น่าจะได้เกิดขึ้นจริงไหมไอ้ตรงนี้ไปตีได้นะจ่ายล้านหนึ่งจะไปตีเนี่ยจะได้ไอเทมโอ้นี่ไงได้ที่สังเคราะห์ดาวน้อยโอเคอันนี้ก็กระดิ่งแมวเดี๋ยวเราโยนไอเทมก่อนโอ้วันนี้แม่งของดีนะเนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วเนี่ยโยนไม่ได้ของมันดีพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันรวยทีรวยไงก็ได้แต่จริงๆต้องไปตีพวกซามัสไปทัดตีท่านบิวถ้าไหวกันท่าไหวนะก็ไปตีพวกนั้นก็ได้เนี่ยแต่มันไม่ไหวมันใช้เวลาเยอะเกินไปซึ่งเราจะต้องขอพรอีกตีมังกรทุกตัวแล้วก็ขอพรอ่ะดูดิได้อีก2รอบอ่ะได้อีกรอบนึงเนี่ยขออีกได้รอบนึงเอ้ยดีโอ้โหเอาไอเทมแล้วกันเอ้ยได้อัตรารูปลีก 8% ด้วยอันนี้ของเอจิใช่ดีเอาเข้าตัวไปใช้หินเมื่อกี้กดเข้าตัวไปได้ส่วนนี้จะเป็นสกิลแยกร่างของมันตัวแยกร่างเราก็จะตีเราได้เดี๋ยวนะจะเวลเยอะละเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่างขั้นสุดท้ายละตีคิดบุญวะไปตีเนื้อเรื่องได้ไอเทมไอเทมไม่ได้เผื่อได้ได้แน่นอนตอนนี้มีสกิลสตันคงจากของนี้ก็สตันโอเคได้อะไรเอ่ยโอ้บาลังโจมตีเอจิโอ้ของเอจิบาลังโจมตีกูเด้งบาลังโจมตีกูเด้งส่วนตรงนี้เข้าไปปุ๊บจะเอาไปเก็บแต้มพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บแต้มเนี่ยตีตรงเนี้ยจะได้สกิลเยอะถ้าตีให้ครบ 5,000 โอ้กูลืมไปว่ามันโหดเชี่ยงไเฮ้ยแม่งทำไมทีอย่างเงี้ยของเอจิมาเยอะวะอะไรวะแม่งเหมือนรู้อ่ะผมตีเนี่ยเฮ้ยเริ่มเข้าหลายข้อแล้วโอเคอันนี้ของไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันไม่ถูกสายหรอกมันดีอยู่แล้วโอเคอันนี้จะดามินครับดามินเดี๋ยว
นี่ไงกูได้ละ3ชิ้น3ชิ้นรวมกันอันนี้ปุ๊บมันจะเป็นไอเทมสีม่วงแบบนี้แล้วไอเทมสีม่วงวันนี้ก็เอาไปรวมกันเป็นไปตีตรงนี้ไปตีนี่ๆไปตีนี้ถ้าไหวนะแต่กูไม่น่าไหวแบบสกิลเรามันสะโปกด้วยดิตีก็ไม่ค่อยเข้าตีท่านวิทย์ดิตีไม่ค่อยเข้าอะถ้ามันตีปุ๊บมันจะได้ของที่ไว้รวมมันวิธีก็วิธีแก้ก็โหเชว What the fuck กูได้อีกแล้วมึงไม่ได้เทมเลยเหรออ่ะมีวิธีนึงก็คือตีพวกนี้อ่ะที่ยังมาตีเยอะถ้าตีพวกนี้เราจะได้ไอเทมกระโหลกกะลาปลากระป๋องบางทีก็โชคดีอาจจะได้ไอเทมที่เป็น S โอเคปั๊บอันนี้กดใช้ปุ๊บมันจะบวกสถานะอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้ก็ถ้าเต็มชีจาดีเลือดนะดีนะแต่ก็สกิลกูได้เลยวันนี้ถ้าได้แล้วใช้ค้อนเปลี่ยนได้แบกโหมนี่ไม่ได้อันนี้เป็นของอินจามาลักษณ์นี่ตัวใหญ่ทำให้เป็นอมตะสั่วขนาดเอาลองดูอัพเกรดร่างก่อนนี่มันจะเป็นตัวใหญ่เลยทำให้เราเป็นอมตะชั่วขนาดครับนี่ตีตัวลงเรียบร้อยปึ๊บกินพลังกินยาบวกสถานบวกสแตทต่างๆนานาต่อไปเราก็ตีท่านดีเอ้ยท่านดีให้เรามันอัพร่างอัสตันดูนะขาดดาเมจเอาจริงๆมีดาเมจเลยมาไปขั้นสุดท้ายล้างแม่งโคตรน้อยเลยนี่ตีปุ๊บมันจะได้อะไรบ้างดีละส่วนตรงนี้ไปตีกดใช้เลยนะมันคืออะไรที่ไม่รู้กดใช้เลยเฮ้ยเป็นไงตีสามัดเข้าแล้วไงล่ะเก็บไปนี่ได้ทันวิวด้วยอยู่เฉยแม่งกูเก่งขึ้นเวลากูเปลี่ยนร่างเฮ้ยไอ้ที่อันนี้กูยังไม่ไหวเหรอส่วนอันนี้เราเอาเข้าตัวใช้ประหยัดช่องเขาเรียกประหยัดช่องประหยัดช่องไปอันนี้ก็ประหยัดช่องได้แต่ไม่ต้องไปเยอะไอ้สปอนของเยอะขึ้นมีตีใครขึ้นมาตีใช้ของแก้ขัดแล้วก็ตีไหนตีไหนเรียกมาตีไหนเปิดมันจะเก่งขึ้นเลยนะไอ้คนนี้โอ้ยรองเท้าบอสนี่ดีอะไรเอ่ยโอ้โหชุดของเอจี้เก็บเข้าไปครับเอาเนี้ยก็ยาวไม่รู้กินไปก่อนเฮ้ยทำดูมันจังวะโอเคได้อะไรเอ่ยอุ้ยของดี
เดี๋ยวเราต้องไปตีนี่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยทีเด็ดเลยเนี่ยท่านวิทย์ท่านวิทย์ไม่ใช่ท่านวิทย์ผู้บินกะท่านบิวเอ้ยท่านบิวตีมันนะครับอย่าลืมมันเนี่ยจะทำให้เป็นเอ้าของทองมันจะทำให้เป็นได้ของเอาแบบของม่วง3ชิ้นไปรวมกันนะมันจะเป็นของทองเราต้องรีบได้ด้วยเพราะว่ามันต้องรีบทำถ้ามีของทองมันก็ไปตีตรงนี้ไหวเราจะได้แต้มสกิลเยอะอ่ะเออเจอแล้วละเราก็ต้องไปตีนะไปตีได้แล้วนะได้นาฬิกาตีเอาปะครับไปรวมเลยที่รวมเดี๋ยวรอนี่เกิดมาเนี่ยตีโอ้โหได้เทมโอ้ยอินอ่ะโอเคดีๆเดี๋ยวไปรวมปั๊บมีสองชิ้นเองเหรออึ๊ดนี่ไงมันจะได้ที่รวมมีวิธีแก้รีเดือนต้องใช้3,000ส่วนตรงนี้มันตีแล้วมันจะได้โปรตัวร่าแล้วก็เอาอันนี้ไปตีจอมันบูเพื่อจะดูตีเนี่ยมันจะได้เหรียญโบรี่มาซึ่งโบรี่เนี่ยมันเป็นของสเต็งแล้วมันจะมีโบรี่อยู่ขี่หลังเราอยู่ข้างหลังมันเป็นยังไงกับพี่เดี๋ยวเปิดได้ดูลองเอ้ยเดี๋ยวดูสเต็งไม่ค่อยเปิดจริงๆก็ต้องเป็นสายเราอยู่ด้วยตีกดทีโปติต้าเพื่อเอาโปตร่าปาตาโลโอ้โหเสียล้านหนึ่งเงินล้านหนึ่งมันหายากแล้วเว้ยทำไงถ้าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งฟาร์มเรียนไปเรื่อยๆเอ้ยขอพรขอพรลืมขอพรเอ้ยดังบอลโค้ดตรงนี้เราก็ยังทำไม่ครบนะเนี่ยมันเป็นโค้ดที่เราต้องทำนะเก็บดังบอลให้ครบนี่แหละแค่นี้แหละมันจะทำให้สเต็ปเราบวกเยอะขึ้นด้วยโอเคถ้ามีพรถ้ามันมีเงินมาให้เราก็จะเอาเงินนะเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเงินแน่นอนเนี่ย2ล้านเงินหรือไม้วะอ้าวเงินโอเคเราก็ไปแม่ตีแม่โปโตล่าพยายามคอนโทรลดีๆให้มันติดสตันไม่ใช่ให้มันติดสตันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทิ้งระยะให้มันดีเพื่อที่มันจะได้ตายนี่ไงได้โปโตล่าปาตาโลมาแล้วเราเอาคอนโทรลไกลมาเอ้ยใช่อันนี้เบาแล้วก็อย่างนี้ชิมหัวอู้ห่วยกันเอาแกมาตรงนี้ทำไงนะกดอันนี้ใช่ไหมกูมั่วอะไรนี่เดี๋ยวขาดใจอ่ะเดี๋ยวต้องไปเองกดอันนี้ไปเฮ้ยไม่ได้เหรอเอ้าต้องไปสายใครสายมันเปล่าวะเฮ้ยแต่ได้นะแต่ก่อนทำได้นะซองอังเปาว่ะแค่2ครั้งนะ
เฮ้ยกูงงแล้วนะเนี่ยฮัลโหลกูงงแล้วนะเนี่ยเฮียกูเป๋เลยเนี่ยกูทำไงวะเดี๋ยวต้องเป็นสายใครสายมันแล้ววะเอจีก็เอจีป่ะว่าแม่งสายใครสายมันแน่นอนเลยโอเคอย่าเพิ่งโม้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปตีดาวมันลูกที่3หาลูกที่3กับลูกที่5อินเอาไปลูกที่5โอ้เสียทำไงดีกูก็เหมือนตรึบกูก็เหมือนตรึบเหมือนกันโอ้ชิบอุ้ยมังกรซื้อเหรียญมาอ้าวเหรียญหมดเหรียญรวมกันอุ้ยเอจีว่ะซึ่งกูต้องสายกูด้วยทำไงดีวะแล้วก็เอาไปรวมปุ๊บนี่กินเข้าไปสีทองแล้วแล้วก็กินเข้าไปอีกเลยเต็มสีทองของอินด้วยเห็นเอจีด้วยเห็นไหมนี่ความสามารถพิเศษของมันก็ตัวละครเรามันจะโคตรโหดโคตรอันตรายทีเดียวเนี่ยสแต็ปพลังดูดีขึ้นมาเท่าไหร่สองลายเดี๋ยวมีก็มีปัญหากับไอ้นี่ยังไงดิ2เหรียญเปล่าวะน่าจะ2เหรียญป่ะอ่ะ2เหรียญป่ะเอ้าบิจิต้าอ่ะหุ้ยครับไงต่อเอ้าเออ2เหรียญจริงด้วยป่ะแล้วได้อะไรโอ้โกหังไอ้เหี้ยสายกูพอดีเลยแล้วก็อย่างนี้ป่ะเออไงล่ะนี่เรามีโกหังอยู่ข้างหลังแล้วมันก็ได้บวกพลังโจมตีนี่บวกพลังโจมตีแล้วเหยียดไปไงโอ้ต้องแค่2เหรียญกูจำได้แล้ว ต้องแค่2เหรียญโอ้โหดขึ้นขึ้นโหดแล้วก็โหดขึ้นวัดตัวอะไรมีม้าหมดเลยนี่มันของกูทั้งนั้นสายกูทั้งนั้นเลยใช่ไหมกดได้ตัวนี้
หมดยังเนี่ยบอสเนี่ยบอสหมดยังไม่นับเวลาแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะใช่ป่ะหรือยังไงอุ้ยเบื่อไปนี่ของเต็มไปดูเราไปตีนี้ไปดูครับอันนี้คือโดนทีเดียวแตกนะระวังแต่มันจะไม่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ออกมาจากตรงนี้เออโดนทีเดียวตายอยู่ดีเฮ้ยอันนี้ก็น่าจะทีเดียวตายป่ะใช่ป่ะโอ้ยไม่ตายเหลือนิดเดียวแค่เหลือนิดเดียวโอเคเนี่ยได้มาเท่าไหร่100แต้มแล้วต้องใช้ 5,000 โอ้รา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 ดอสตาอันนี้เก็บได้นะมันก็จะให้เต้มา2แค่นี้เหรอมั้งถ้าจะไม่ผิดอีกเศษไอ้ของม่วงของม่วงต่อได้จะตีของทอง3ชิ้นนะ3ชิ้นเอ้าต้องแลกป่ะทิ้งด้วยเอาไปแลก3ชิ้นเอาไปแลกสูบมันเข้าไปตอนนี้กูอยากได้นี้แล้วเพื่อนไม่เอามาให้วะอะไรนะที่รวมกุญแจทองเฮ้ยมันได้นิ่มอินว่าไม่แน่นะเอา3ชิ้นรวมกันก็ได้มีคนบอกว่าเอา3ชิ้นรวมกันมันจะได้สกิล EX ครับพี ของแบบพูดเยอะของเยอะจริงครับคือแต่ตรงนี้ถ้ามันตีปุ๊บถ้ามันคะแนนเยอะมันจะได้พลังปะเนี่ยได้อะไรได้เลือดปะเริ่มไม่ตายแล้วกูเริ่มไม่ตายแล้วไอ้เหี้ยตอนแม่ง300แทมอีกนานไอ้เชี่ยเอ้ยบอสตัวท้ายป่ะกูครูแบ็กส์
โอ้โหโอ้ดิเชี่ยโอ้โหของทองไอ้เหี้ยมันสวยอย่างนี้ดิเองดาเมจไม่ไหลเลยว่ะอุ้ยไม่ผ่านว่ะตายแล้วเนี่ยก็ตายอยู่ดีได้วะที่สังเคราะห์ได้ที่สังเคราะลบแบบดิจิตอลกูก็ตายอยู่ดีแม่งจะยังห้าทำเต็มมีคนบอกด้วยนะว่าเล่นของเถื่อนมานะเล่นสักพักมันหลุดมันใช่แล้วครับเพราะมันเป็นของเถื่อนยังไงล่ะโค้ดมันต้องรันเออเลยอยู่แล้วเขาก็ต้องดักไว้อยู่แล้วนะไม่ต้องตกใจนะทำไมเล่นของเถื่อนไม่ได้ก็พี่เพราะมันเถื่อนไงเข้าใจไหมมันเถื่อนไงทำอะไรต่อเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วรอเอ็นบ้างก็คือเราไปไม่สุดอ่ะเพราะว่าอะไรแต้มอีกมันไม่น้อยมันน้อยตรงนี้ก็ต้องทำแต้มเท่าไหร่10 10,000 ป่ะเนี่ยดาเมจมันไม่ไหลเลยแบบมันต้องตรงนี้มันพลังกับ 3,000 น่ะตรงเนี้ย 3,000 มันถึงจะโอเคมันถึงจะฮอสกูไม่ค่อยกูก็จะยาก3กูดีไหมครับยิ่งตียิ่งตียิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะมันยิ่งแค่นี้ไงยิ่งตายยิ่งโอ้ยจิครบแล้วเดี๋ยวแคปซูลต้องทำแคปซูลไอ้ตีตัวนี้มันจะได้ไอ้ด้วยนะสเต็ปด้วยนะใช้ตังล้านนี่มันจะได้จะเลือกมาจะให้เลือกอันนี้ก็จะมีความสามารถเราสามารถรีได้จะจ่ายตังล้านหนึ่งก็อย่าเลยดีกว่านะครับก็มันคือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะที่ทำให้ตัวละครเราเก่งเนี่ยมันจะบอก40กดทีเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอันนี้คือคอมมอนนะมั้งปุ๊บโอ้โหได้เท่าเดิมมันอยู่ตรงนี้นะก็นั่นแหละสกิลสามารถป่ะคู่ครับเกือบไม่ไหวสามารถสามารถโอ้ของเราอ
อุ้ยดาเมจมาว่ะเฮียดาเมจกูโคตรตึงเอ้ยแม่งโคตรตึงไอ้เหี้ยมาแล้วดีจังเลยเนี่ยผมเปิดร้านค้าให้ดูทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบมันเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูเปิดไม่ได้เอาเฮ้ยหายไปเลยร้านค้าหายไปอะไรวะเนี่ยมันจะมีช็อปมันไงผมจะเปิดดูว่าแม่งรายได้ที่มันต้องเติมแบบนี้ถึงจะโหนะต้องเติมประมาณเท่าที่ผมคำนวณดูประมาณ 4-5,000 บาทใช่แล้ว 4-5,000 บาทถึงจะแบบว่าโคตรโหดโคตรอันตรายถึงจะไปเวฟไกลๆได้แบบสบายๆชิวๆมันยังไม่หมดเลยมันจะมีเวฟอีกเลยสุดท้ายแล้วก็เนี่ยอันนี้กูผ่านแล้วนะอุ้ยตีได้แล้วว่ะชิลลอนโอ้ยล่างสองด้วยมึงก็เอาล่างสามอีกเอามึงก็โดนกูทุบแตกอยู่ดิฮะมึงได้แค่นี้นะโอ้โหตัวความดีเชก็เก่งไปมาโกคูซูเปอร์เซียสามไอ้เหี้ยซูเปอร์เซียสามกูก็ตีเข้าเอาดิไอ้เหี้ยอยู่เฉยตัวกูเก่งขึ้นต่อฟังติดสตาร์ลูดัวติดสตาร์ลูดัวตัวเป็นปลาอยู่ดีนะเนี่ยปิ้งโอ้ดาเมจโคตรโหดอู้เฮ้ยทำไมดาเมจดูเชมันก็โหดวะเนี่ยอะไรของพวกนี้อะมีวิธีอะไรนะเก็บไหมเยอะอยู่ไหมบอสอะไรวะจิเลียนนี่มาก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้ผ่านแล้วมันไม่เท่าไหร่แล้วก็ไอ้จันไปไหนก็ประมาณนี้แหละต่อไปมันก็จะเป็นแบบอีเวนต์ของมันที่แบบว่าคือเราผ่านแล้วนะอันนี้คือเราผ่านแล้วผ่านแล้วต่อไปมันจะเป็นให้เราเข้าไปในแกนวาร์ปไปทำตีละครตัวนั้นตัวนี้เพื่อที่จะแบบว่าเก็บสแต็กนั่นเองผมจะอธิบายคร่าวๆให้ได้เข้าใจนี่วะกดอันนี้นี่อย่างเช่นเราฆ่าจีเรนไปแล้วเท่านี้มันจะได้สแต็กเห็นปะเราฆ่าไปแล้ว100ตัวอย่างเงี้ยนะจะมีพอแล้วจะมีผ่านกี่เวฟผ่านอันนี้พวกนี้ผมไปขอพี่จีมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยผ่านนี้กี่รอบผ่านกี่ด่านมันจะมี N เลยนะเนี่ย N N5 เราผ่าน18รอบอ๋อผมไปถึง N6 แล้วเหรออ๋อโซโล่ล่ะโซโล่กูไปถึง N ไหนวะก็ประมาณนี้ฆ่าบิจิต้าเป็นจิตาที่ผมฆ่าเนี่ยคือฆ่าไปเท่าไหร่ฆ่าไป200ตัวมันก็จะได้สแตทเพิ่มขึ้น6
6% กับ 8% กับ 8% อินสติ้งเท่านั้นเท่านี้นี่เข้ามาค่าฟีเซอร์ได้มันจะได้สเต็ปต้องค่าประสบอันนี้ไหนนะค่าฟีเซอร์นี่ค่าฟีเซอร์หลังจบเกมประมาณมันจะมีโกคู5ด้วยไม่ใช่หรอวะเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ชิลันวะจิลินดีเซอร์ล่างมันยืมไม่ไหวแล้วนี่การเล่นดาร์กบอลแมปนี้แมปที่เจนก็จะลาลานี่แหละแมปมันก็ยังอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเล่นเยอะตัวอะไรมาฟีเซอร์อย่าตีไว้นะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไปตีก็บอกตรงสเตตอะไรของมันเหมือนกันอันนี้ฮาโลวงฮาโลวีนมั้งอีเวนต์ช่วงนี้เฮ้ยกดได้เลยนี่อีเวนต์คลิปมันแบบนี้แล้วอันนี้คืออะไรอะไรไปดูไปตีด้วยกันแล้วกันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครที่สนใจจะมาเล่นก็ติดต่อมาได้ที่เพจนะครับหรือ Discord นะแต่ผมแนะนำว่าติดต่อมาทางเพจดีกว่านะครับผมช่วงนี้ผมจะเริ่มเปิดเพจบ่อยๆนะผมขาย account อยู่ที่350นะครับเพราะว่ามันต้องสอนด้วยสอนลงสอนนั่นสอนนี่อธิบายต่างๆนานานะครับโอเคบ๊ายบายทุกคนเล่นจนหมดลงหมดแรงโอ้ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นานแล้ว